สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านนะครับการแถลงข่าวร่วมของพรรคการเมืองในวันนี้เป็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล314เสียงนะครับวันนี้การแถลงข่าวประกอบด้วยนะครับท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปะอาชาเลขาธิการพรรคประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องประธานพรรคชาติพัฒนากล้านายสุวัฒน์ลิปตะพันลบเลขาธิการพรรคเพื่อไทยรวมพลังนายวรเชษฐ์เชิดชูหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคพลังสังคมใหม่นายชวลิตขจรพงศ์กีรติหัวหน้าพรรคท้องที่ไทยนายบัญชาเดชเจริญสิริกุลหัวหน้าพรรคใหม่นายกิติทัศน์แสงธนโยธินนะครับผมขออนุญาตให้ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้อ่านแถลงการของการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในนาม11พรรคจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันจะขอทำหน้าที่อ่านแถลงการในการจัดตั้งรัฐบาล11พรรครวม314เสียงต่อพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนแถลงการจัดตั้งรัฐบาล11พรรคจำนวน314เสียงพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองรวม11พรรคจำนวน314เสียงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลทั้งนี้ได้มีมติร่วมกันเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการรวบรวมพรรคการเมืองต่างๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลดังต่อไปนี้พรรคภูมิใจไทยจำนวน71ที่นั่งพรรคพลังประชารัฐจำนวน40ที่นั่งพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวน36ที่นั่งพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวน10ที่นั่งพรรคประชาชาติ9ที่นั่งและพรรคเพื่อไทยจำนวน141ที่นั่งมีพรรคการเมืองอื่นๆอีก5พรรคได้แก่พรรคชาติพัฒนากล้า2ที่นั่งพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2ที่นั่งพรรคเสรีรวมไทย1ที่นั่งและพรรคท้องที่ไทย1ที่นั่งพรรคพลังสังคมใหม่1ที่นั่งพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้เชิญหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของแต่ละพรรคมาตกลงเรื่องร่วมมือกันและแบ่งงานกันทำด้วยพรรคภูมิใจไทยทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ4กระทรวงและรัฐมนตรีช่วย4ตำแหน่งพรรคพลังประชารัฐทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ2กระทรวงและรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่ง
พรรครวมไทยสร้างชาติทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ2กระทรวงและรัฐมนตรีช่วย2ตำแหน่งพรรคชาติไทยพัฒนาทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ1กระทรวงพรรคประชาชาติทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ1กระทรวงพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการ8กระทรวงรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวม9ตำแหน่งพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนอกจากจะจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วจะมีการแบ่งงานกันทำโดยทุกพรรคบรรลุข้อตกลงร่วมกันจะนำนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงไว้เป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศเช่นกระเป๋าเงินดิจิตอลที่ดินทำกินขึ้นค่าแรง600บาทภายในปี2570เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจเพิ่มราคาพืชผลการเกษตรแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพและจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและยังคงไว้ในส่วนหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ทั้งนี้พรรคร่วมจะนำนโยบายมาบูรณาการร่วมกันพร้อมปรับเสริมหรือประสานนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลให้เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดและจะนำมาจัดทำเป็นนโยบายร่วมกันเพื่อแถลงต่อรัฐสภาต่อไปพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอกราบเรียนว่าในขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญลำดับแรกที่จะต้องเร่งแก้ไขเพราะประชาชนเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์หนี้สินของครัวเรือนภาคธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางที่ได้รับผลกระทบมาแล้วเป็นเวลานานต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงสร้างและกลไกเพื่อนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศให้กลับขึ้นมาอีกครั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลตระหนักดีว่าในสถานการณ์ดังกล่าวเราไม่อาจจะทอดเวลาไปมากกว่านี้หรือจำนนต่อสถานการณ์ขัดแย้งที่ประเทศและประชาชนตกอยู่ในวงล้อมที่เสียโอกาสไปทุกขณะการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อประชาชนในสถานการณ์ที่ปัญหาทุกด้านส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องรุนแรงแม้พรรคเพื่อไทยจะเผชิญกับวาทกรรมหรือคำกล่าวหาที่รุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรารับรู้ความขัดแย้งดังกล่าวด้วยใจที่เป็นธรรมและตั้งใจมุ่งสู่เป้าหมายที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งดังนั้นเป้าหมายหลักในวาระนี้คือการเข้ามาร่วมรับผิดชอบในวาระประเทศและวาระของประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายด้วยการแก้ปัญหาให้กับประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นอย่างรวดเร็วเราต้องเร่งทำเพื่อฟื้นโครงสร้างเศรษฐกิจกำหนดนโยบายพัฒนามาตรการกลไกเพื่อความมั่นคงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างสร้างสรรค์พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยถึงแม้จะมีอดีตพรรคการเมืองในรัฐบาลที่ผ่านมาร่วมรัฐบาลแต่ทุกพรรคจะร่วมกันทำ
งานกับพรรคเพื่อไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนดังเช่นที่ทุกพรรคการเมืองได้เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีปรองดองของคนในชาติและจะร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปจากแถลงการณ์และเจตจำนงดังกล่าวข้างต้นพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจึงขอรับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านและทุกพรรคการเมืองมาร่วมกันผลักดันวาระของประเทศเพื่อดำรงความมุ่งหมายที่มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงของประเทศและดูแลสถาบันหลักของชาติเป็นสำคัญร่วมกันลดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การขยายความขัดแย้งในประเทศร่วมกันพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและการกินดีอยู่ดีของประชาชนและมีความเป็นประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ขึ้นมุ่งมั่นทำงานแก้วิกฤตการประเทศยึดวาระประชาชนขอบพระคุณครับพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับเชิญครับด้านนี้ก่อนแล้วด้านนี้นะครับเชิญครับคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้แถลงการไปนะครับเจตจำนงของพรรคร่วมเรานะครับก็จะเป็นการแก้ไขเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีสสร.นะครับนั่นเป็นแนวทางที่เราได้แถลงไปมีความชัดเจนในแถลงการไว้เป็นอย่างนั้นครับถามว่าการแบ่งโควต้ารัฐมนตรีจะแบ่งก่อนการโหวตเลือกนายกและถามว่าใครได้อะไรบ้างใช่ไหมครับจากที่เราได้แถลงการไปเนี่ยเราได้กำหนดสัดส่วนของแต่ละพรรคการเมืองไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงจำนวนโควต้ารัฐมนตรีนะครับส่วนรายละเอียดของตัวรัฐมนตรีซึ่งพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะต้องไปดำเนินการเนี่ยนะครับในส่วนนั้นเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันเป็นที่ตกลงเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันนะครับแต่ไม่สามารถที่จะมานำเสนอตรงนี้ได้เพราะต้องผ่านกระบวนการการนำรายชื่อนะครับขึ้นไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็นำทุนขึ้นทุน9เพื่อทรงพระมหากรุณาโปรด9นะครับเป็นข้อตกลงที่เรามีความชัดเจนนะครับในเงื่อนไขที่เราทำงานร่วมกันครับถามว่าท่าทีของสวต่อการโหวตเรื่องนายกใช่ไหมครับก็ต้องเรียนด้วยความเคารพครับขณะนี้เราได้ดำเนินการที่จะแสวงหาคะแนนนะครับหรือการตัดสินใจที่จะลงคะแนนให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเราคือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับคณะทำงานได้ดำเนินการเรื่องนี้อยู่ในขั้นที่เรามีความมั่นใจนะครับพึงพอใจในจำนวนที่เราได้รับนะครับเราก็มีความมั่นใจว่าในพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่เป็นประเด็นนะครับไม่เป็นปัญหาเป็นคำถามที่ลงลึกในรายละเอียดนะครับในการพูดคุยในพรรคร่วมเราพูดในหลักการหลักที่เป็นหลักการสำคัญส่วนรายละเอียดว่าสสร.จะมา
อย่างไรจำนวนเท่าไหร่นะครับจะต้องไปลงคุยกันรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่จะเป็นในวาระแรกของการประชุมครม.เหมือนที่เคยได้แถลงไปก่อนก็เป็นวาระแรกนะครับที่เราจะทำคู่ขนานไปกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจอยากให้ยึดแถลงการเป็นหลักนะครับแถลงการได้พูดทุกอย่างชัดเจนแล้วนะครับส่วนรายละเอียดหลังจากนั้นเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลก็จะไปดำเนินการทั้งหมดตามกรอบของแถลงการนะครับเรื่องรายละเอียดนี่เราไม่คุยนะครับจบนะครับตัวรัฐธรรมนูญนี่ตอบไปเยอะนะครับแล้วเขียนไว้ในแถลงการณ์แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะครับเขียนได้ชัดนะครับส่วนข้อกังวลหรือคำถามเกี่ยวกับการโหวตนายกวันพรุ่งนี้นะครับต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าการแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ยึดถือเอาตัวรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นหลักนั่นนะครับหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภามีหน้าที่เลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามมีคุณสมบัตินะครับตามที่พรรคการเมืองได้เสนอไว้ซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยอย่างพรรคเพื่อไทยเราได้เรียนด้วยความเคารพนะครับผมในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยการพิจารณาคัดเลือกหรือเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผ่านการกลั่นกรองผ่านการพิจารณามาอย่างถี่ถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจเรื่องคุณสมบัติครับโอเคนะครับโอเคนะครับขอด้านนี้ท่านน้องหลายคำถามแล้วครับขอด้านนี้คำถามสุดท้ายครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐนะครับเดี๋ยวทางพลังประชารัฐเขาก็จะตอบคำถามในประเด็นนี้เองครับไม่มีแผนครับเรามั่นใจว่าผ่านครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับขอจบการแถลงข่าวครับหน่อยครับบีบเฟรมหน่อยนะครับบีบเฟรมเข้ากันหน่อยครับจับมือดูครับดูขึ้นครับดู